ด่านพยัคฆ์ครับอำเภอพยัคฆ์จังหวัดมหาสารคามนะครับด่านนี้บ่อยที่สุดครับมาทีไรก็เจอนะครับวันนี้มีโอกาสได้ลงมานะครับได้ลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผู้ควบคุมด่านคือพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์นะครับคันนี้ก็มีป้ายนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้เรียกตรวจอะไรแต่ยังดูไม่ออกว่าบรรทุกทรายหรือเปล่านะครับพี่ใครควบคุมด่านอยู่ไหนฮะฮะพันตำรวจเอกใช่ไหมใช่พันตำรวจเอกไหมในตัวเป็นแฟนในตัวครับไม่ถ้าอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็จะยืนดูได้นะบอกข้างในด้วยผมเจ้าของร้านอมรคาเล็กอ่ะครับที่เคยเอาตำรวจทางหลวงออก2นายอ่ะที่ว่าเอาไปเลี้ยงหลานอ่ะนะอันนี้ก็ไม่ได้มาไอ้นี่เจ้าหน้าที่นะครับก็อยู่ผมก็อยู่ในโซนของผมนะคือเจ้าหน้าที่จะมาบอกว่าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วว่าขออนุญาตชมด่านนะครับเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรถผมไว้นะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรถไว้นะครับไม่ทราบว่าแกจะไปถ่ายทำไมนะฮะไม่ทราบว่าถ่ายทำไมพี่ฮะถ่ายรูปรถผมทำไมเนี่ยเอานามบัตรด้วยเอาคันนี้ไม่มีอะไรทำไมไม่เรียกไม่มีอะไรเลยเนี่ยทำไมไม่เรียกอ่ะป้ายอะไรก็ไม่มีภาษีอะไรก็ไม่มีอ่ะที่ไหนเราเอ้าไปถามเขาหน่อยเขาคัดเรื่องอะไรผมจะเบิ้ลดูเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาถ่ายรูปรถผมนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวก็คงเก็บเลยมั้งครับพี่ถ่ายรูปรถผมทำไมฮะพี่ถ่ายรูปรถผมทำไมอ่ะถามทำไมไม่ตอบพี่ฮะถามทำไมไม่ตอบนี่ถ่ายรูปรถผมทำไมใครอนุญาตให้ถ่ายเหรอพี่พี่ชื่ออะไรเดี๋ยวดูก่อนอย่าปิดบังชื่ออย่าปิดบังชื่อขอชื่อหน่อยขอชื่อหน่อยฮะนะฮะตำรวจไม่เปิดเผยชื่อนะครับคือเราประชาชนในสอบถามว่าชื่ออะไรก็ไม่ตอบมาถ่ายรูปรถผมนะผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับมาถ่ายทะเบียนรถผมเนี่ยนะครับผมไม่อนุญาตอยู่แล้วนะฮะพี่เชื่ออะไรทำงานกันอย่างนี้เหรอเก็บแล้วนะครับไม่ได้นะครับมาถ่ายรูปรถผมโดยไม่ให้ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะอ
็บด่านแล้วครับหัวหน้าด่านอยู่ไหนครับเก็บกันเร็วนะฮะยังไม่เที่ยงเลยพี่ครับคืออยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นชื่อท่านก็ไม่ควรผมนะฟังฟังนะครับพี่ไปเดินทางเลยรถภาษีขาดยังมาควรอยู่นะฮะฟังฟังไว้นะครับเข้าทำงานผมนะครับเนี่ยเอาคนมาก็เข้ามาได้ก็คือผมอยากมาสอบถามว่าผมไม่ได้เชิญคุณเข้ามาเมื่อกี้คุณเข้าเชิญครับมาได้พยักนะครับพยักไม่ได้เชิญคุณนะพี่นะครับขอบคุณเลยนะฮะดูนะครับดูนะได้ไม่มีปัญหาครับพี่ด่านพยัคฆ์นี่ไม่มีปัญหาไม่มันเป็นสิทธิ์ของผมตำรวจพูดจาอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะฮะพี่ครับเขากำลังพูดดีๆก็ได้ครับพี่ผมฟังผมนะมีคำพูดไหนที่ผมพูดไม่ดีบ้างครับไม่เขาตะคอกเมื่อกี้มันไม่ใช่แล้วล่ะครับในระหว่างที่เขาทำหน้าที่พี่อย่ามากวนหรือสอบถามเขานะครับอ้าวแล้วจะไปถามมาตอนไหนฮะถ้าพี่อยากถามนะครับพี่ทำหนังสือไปที่โรงพักหัวหน้าสถานีผมหัวหน้าฐานที่ผมเขาจะตอบเองผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบคุณโอเคนะครับพี่ฟังไว้นะฮะภาษีขาดเอาผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าตรงนั้นโอเคไหมครับพี่ครับผมก็ไม่ได้ว่าผมชำระค่าปรับไปแล้วครับพี่ครับนะถ้าพี่อยากรู้อะไรพี่ทำหนังสือไปที่มันก็มีหัวหน้าด่านหัวหน้าด่านตรงนี้ก็ต้องตอบคำถามประชาชนได้สิครับแต่หัวหน้าที่พี่ตอบได้คือหัวหน้าฐานที่พุ่งกลับมันไม่ใช่ตอบเรื่องนั้นพี่ผมไม่เถียงกับพี่นะรู้อะไรไหมครับตอบไม่ต้องตอบไม่ต้องพูดนะครับนะนะฮะนี่ด่านพยัคฆ์เดี๋ยวได้เจอกันบ่อยครับเห็นหรือยังฮะเห็นหรือยังนะครับเห็นกันหรือยังครับนี่คือการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นยังไงนะฮะนี่ครับเจ้าหน้าที่นายนี้ไปถ่ายรูปรถผมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะพี่ชื่ออะไรครับพี่ฮะไม่ตอบนี่โอ้ตำรวจที่สุดยอดจริงๆนะยิ่งใหญ่นะฮะยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากครับนะเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆครับด่านพยัคฆ์เดี๋ยวผมกำลังเดี๋ยวจะปรึกษากับท่านอีกทีนึงนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปรถผมได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะปรึกษาทนายส่วนตัวผมนะฮะคือนายนี้ฮะนายนี้ครับบันทึกภาพรถยนต์ผมไว้นะฮะโดยไม่ขออนุญาตจากผมนะฮะก็จะปรึกษาทนายส่วนตัวผมนี่แหละนะฮะประจำร้านนี่นะฮะว่าเขามีสิทธิ์ถ่ายได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะพี่นะเดี๋ยวไปคุยกับทนายผมก่อนขอบคุณมากครับ